วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกันดีกว่านะครับกับเรื่องราวของ MCU อีกสักคลิปหนึ่งกันนั่นเองดีกว่าโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเราได้เห็นข่าวล่าสุดจากตัวของ Marvel มาแล้วเนี่ยว่า Marvel นะครับผมได้ออกประกาศมาถูกป่ะเมื่อไม่นานมานี้ Disney ได้ออกไปว่าเขาเนี่ยจะเอาหนังมู่หลานนะครับผมที่ในตอนแรกเนี่ยจะฉายในโรงทั่วโลกเลยเปลี่ยนเอากลับมาลงสตรีมมิ่งเซอร์วิสของตัวเองแทนนะครับเรียกได้ว่าไม่ลงโรงแม่งแล้วนะครับผมแต่ในบ้านเรายังลงโรงอยู่นะเพราะว่าบ้านเราไม่มี Disney Plus ครับเท่ากับว่าในประเทศที่มี Disney Plus เนี่ยใครที่เป็นสมาชิกอยู่ก็จะได้ดูมู่หลานอยู่ที่บ้านแบบชิลๆไปเลยส่วนประเทศที่ไม่มีเนี่ยก็ต้องมาดูในโรงกันไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับหนังที่แบบลงทุนสร้างเยอะมากๆเนี่ยนะครับผมจะแบบมาคุ้มกับการปล่อยใน Disney Plus อย่างนั้นหรอลงไปก่อนดีไหมเดี๋ยวมันก็ต้องมาอยู่ใน Disney Plus อยู่ดี Disney นะครับผมมองขาดเลยครับไม่สนแล้วลงเนี่ยอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะได้เปิดไปเลยนะครับผมลงไปเลยดีกว่านะครับ Disney Plus จบๆเลยจะได้ continue แผนอื่นต่อไปได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมตามโครงการโครงข่ายแผนทุกอย่างเนี่ยมันจะพังไปหมดนะครับแต่แม้ว่าจะมีการประกาศว่ามู่หลานเนี่ยไม่ลงแล้วนะครับลง Disney Plus ไปเลยทาง Marvel ก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับผมว่าแม้ว่ามู่หลานจะเลื่อนไปเนี่ยแต่โปรแกรมของ Marvel นะครับผมจะไม่มีการเลื่อนอะไรนอกจากนี้อีกนะครับนับตั้งแต่แบบวันที่ประกาศมาเนี่ยยังคงใช้ตารางเดิมอยู่นะครับผมคือเลื่อนมาแล้วแต่แบบว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรกว่านี้อีกไม่ได้แล้วแหละครับผมก็คือต้องสติ๊กตามแพลนแล้วล่ะโดยสิ่งที่ Marvel โฟกัสเนี่ยนะครับผมก็คือหนังของ Marvel ไงอย่างเรื่องราว Black Widow อย่างเงี้ยยังคงลงโรงอยู่นะครับไม่ได้ลง Disney Plus และนอกจากนี้เองนะครับผมก็เป็นแบบว่าไอ้ซีรงซีรีส์อะไรใน Disney Plus เนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคือเรียกได้ว่าทาง Marvel Cinematic Universe เนี่ยค่อนข้างจะหนักแน่นในจุดยืนของเขาแล้วผมก็คิดว่าไอ้จุดเนี้ยนะครับผมทำไมมันถึงต้องหนักแน่นขนาดนี้มันมีจุดยืนอยู่หลายอย่างยังไงล่ะ1เลยนะครับผมคอสมันแพงครับ2นะครับผมการที่ว่าหนัง Marvel มันแบบปล่อยช้าคนมันรอไหวครับและ3นะครับผมเพื่อที่ว่าการสลับหนังลงอะไรกันเนี่ยนะครับถ้าสลับเยอะมากๆเนี่ยมันต้องแก้เยอะไงอันเนี้ยนะครับผมก็เอาแบบเดิมดีกว่าเพราะว่าหนังของ Marvel อ่ะมันมักจะต่อกันไปในหนังเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะมีอีสเตอร์เอ็กไปถึงหนังในอนาคตโผล่มาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วมันจะเป็นการแนะนำตัวละครใหม่มาถ้าเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเอาเรื่องนี้เลื่อนไปก่อนเอาเรื่องนี้มาก่อนเอานู่นนี่นั่นสลับกันไปมั่วไปเลยนะครับทุกอย่างในเนี้ยมันจะพังนะครับผมคือ Marvel มันวางแผนมาละเอียดมากอ่ะแก้อะไรมากไม่ค่อยได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่ามันแบบแก้ไม่ค่อยได้แล้วมันสำคัญเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับผมอีสเตอร์เอ็กนั้นมันคืออะไรกันถ้าเราลองวิเคราะห์ดีๆนะครับผมย้อนไปในงานในตอนที่มีการประกาศเฟส4ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมบอกตารางเฟส4ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเลยโอ้โหเดี๋ยวมี Falcon and Winter Soldier เดี๋ยวมี Shang-Chi Doctor Strange into the Multiverse of Madness นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับมี Thor Love and Thunder มี What If มีโอ้โหคือเยอะมากๆเลยอ่ะในการประกาศเมื่อปีก่อนในคอมิคอนนู้นน่ะคือแบบประกาศมาโอ้โหทุกคนเฮ้ๆไปหมดเจอโควิดเข้าไปเลื่อนไปหมดเลยนะครับผมแต่แน่นอนล่ะมันเลื่อนมากไม่ได้เพราะว่าเควินไฟกี้นะครับผมก็ได้พูดในงานนั้นเลยครับว่าเออเราไม่ได้มีเวลาพูดถึง X-Men ที่จะมาอยู่ใน MCU นะก็คืออะไรครับ X-Men เนี่ยนะครับผมยังไม่มีไลน์อัพใดๆในเฟส4เลยแต่ X-Men เนี่ยนะครับผมถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่ามันน่าจะต้องอยู่ในเฟส5อะไรครับแต่เฟส5เนี่ยนะครับผมมันอีกยาวไกลถูกป่ะเราจะมาคำนึงทำไมวะเขาจะเอา X-Men ใส่มาในเฟส4ที่ไหนดูจากตารางก็ไม่มีชื่อแล้วแต่หากท่านผู้ชมลองไปย้อนดูหนัง MCU ดีๆเนี่ยนะครับผมมันมีสูตรสำเร็จสูตรนึงอยู่ครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตและสูตรนั้นนะครับผมก็คือการแนะนำตัวละครหรือการแนะนำโปรเจกต์ก่อนที่มันจะถูกนำมาทำเป็นหนังจริงๆครับอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยเนี่ยคงจะเป็นอเวนเจอร์นะครับผมมาตั้งแต่เฟส1แล้วถูกไหมเพราะว่าในเฟส1เนี่ยนะครับ Marvel จะออกหนังเดี่ยวฮีโร่ของตัวเองมานะครับแล้วก็จะมีการใส่อีสเตอร์เอ็กต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในหนังกัปตันอเมริกาในหนังเดอะฮักหรือในหนังไอรอนแมนเองก็ตามในทุกเรื่องมีอีสเตอร์เอ็กที่มีจุดเชื่อมถึงกันหมดนะครับแล้วพอ Marvel เนี่ยพยายามบิ้วอัพจักรวาลให้คนได้รู้จักฮีโร่เดี่ยวๆไปแล้วก็เอาฮีโร่เดี่ยวๆนั้นน่ะมารวมกันเลยนะครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับและต่อจากนั้นเนี่ยมาเวลนะครับผมก็ใช้แผนนี้มาโดยตลอดอย่างใน Iron Man นะครับผมก็มีการแนะนำตัวของ Black Widow มาถูกไหม
อย่างภาค2เนี่ยเห็นชัดเจนมากๆเลยแบ็ควิดโดมายังไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครแต่มึงโอ้โหสุดท้ายมึงเท่มากกลายเป็นแบบสายรับเฉยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมพออเวนเจอร์ Avenger ภาคแรกภาครวมมาเนี่ยทุกคนก็ว้าวโอ้โหแบ็ควิดโดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับผมคือเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและสูตรเนี่ยมันก็ถูกใช้แบบรีพีทมาเรื่อยๆนะครับตัวของแบ็คแพนเทอร์เนี่ยปรากฏตัวมาครั้งแรกที่ไหนหนังเดียวแบ็คแพนเทอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับปรากฏตัวมาตั้งแต่ในซีรีส์วอร์แล้วหรือว่าอย่างตัวของสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยนะครับผมก็โผล่มาก่อนเช่นการก่อนที่จะมีหนังของตัวเองคือเรียกได้ว่ามีการอินโทรดิวมีการอะไรมาก่อนปูพรมมาก่อนถ้ามันเวิร์กเอาไปทำหนังต่อถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะเก็บไปอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนไอสิ่งที่เวิร์กครับผมกับมิวแฮนน่ะมันจะมีความไม่เวิร์กได้ยังไงวะทุกคนอยากดู X-Men ในจักรวาล MCU อยู่แล้วและไม่มีอะไรเหมาะไปกว่าการนี้เลยครับผมที่จะมีเฟส4ว่างๆทั้งเฟสให้ปั้นเนื้อเรื่องของมิวแฮนสอดแทรกเข้ามาว่าอ๋อมิวแฮนมันมีอยู่แล้วนะแค่เราไม่สังเกตแค่นั้นเองอาจจะโผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กต่างๆนะครับผมเช่นแบบโคลอสซัสเนี่ยนะครับก็เป็นคนรัสเซียถูกไหมในฉากหนังแบ็ควิดโดที่เป็นเรื่องราวเดี่ยวๆของเธอเนี่ยนะครับอาจจะได้มีการปรากฏตัวของเขาออกมาหรือเปล่าหรือในหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยตัวของสตอมนะครับผมจะปรากฏมาในแบ็คแพนเทอร์2หรือเปล่าอาจจะมีการพูดถึงมิวแฮนหลายๆตัวในเฟส4ที่จะมาถึงนี้เพราะผมคิดว่ามาร์เวลเนี่ยนะครับผมยังไงก็ต้องมามุกนี้แน่นอนจู่ๆนะครับจะไปปล่อยหนัง X-Men มาเดี่ยวๆเลยเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกป่ะแล้วภาพจํา X-Men ของคนน่ะในตอนนี้ก็ยังเป็น X-Men แบบรุ่นเด็กอยู่จาก Dark Phoenix อ่ะมันไม่ได้เป็นแบบรุ่นเด็กอะไรขนาดนั้นถูกป่ะแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็มีภาพจำในหัวแล้วว่าอ๋อ X-Men มันควรจะเป็นอย่างนี้นะแล้วในการนี้สิ่งที่ Marvel ต้องทำก็คือการทำให้คนลืมภาพจำนั้นไปนะครับแล้วสร้างภาพจำขึ้นมาใหม่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยหนังมาเลยคนก็อ้อยไม่เห็นเหมือนเดิมเลย Marvel นะครับก็ต้องค่อยๆพยายามเปลี่ยนความคิดคนให้เวลาให้คนลืม X-Men Dark Phoenix ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆสอดแทรกมาในหนังแต่ละเรื่องในซีรีส์แต่ละอันนะครับผมเฟส4เนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วแล้วเรามาดูกันเนี่ยว่าเอ้ยเรื่องไหนมันน่าจะมีใครได้บ้างเนี่ยเอาแบบว่ามีความเกี่ยวข้องกันแบบเป็นไปได้สุดๆเลยนะอ่ะแบ็ควิดโดอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะมีโคลอสซัสกับเมจิกซึ่งโคลอสซัสกับเมจิกเนี่ยมันเป็นพี่น้องอยู่กันอยู่แล้วแล้วมันเป็นคนรัสเซียไงแล้วเรื่องเกิดที่น่าจะแบบบูดาเปสต์รัสเซียนู่นนี่นั่นแถวๆนั้นก็น่าจะมีโอกาสแวะเวียนกันมาได้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมเรื่องราวอีเทอร์นอลโอ้โหย้อนเวลาไปตั้งแต่อดีตกาลตั้งแต่แบบยุคมนุษย์แม่งยังเป็นแบบมนุษย์ลิงอยู่เลยถูกป่ะเราน่าจะได้เห็นอารยธรรมของมนุษย์ในหลายช่วงเวลานะครับแล้วตัวอะไรกันที่มันอยู่มาตั้งแต่นมนานแล้วเนี่ยนะครับผมอพอคาลิปส์นั่นเองนะครับอพอคาลิปส์มีโอกาสมากๆเลยจากนั้นนะครับผมในซีรีส์โลกิเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่ามันจะมีเรื่องราวของแบบการข้ามเวลาการข้ามมิตินู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่แบบว่าเป็นหน่วยงานการควบคุมเวลาเนี่ยนะครับเข้ามาจัดการกับโลกิซึ่งแน่นอนเลยครับผมถ้ามีเรื่องเวลาการข้ามมิตินู่นนี่นั่นคนที่ใกล้เคียงที่สุดของ X-Men ก็คงจะเป็นเคเบิลนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับข้ามเวลาเนี่ยขอให้บอกเขาซีรีส์ของ WandaVision นะครับผมเราก็ได้เห็นเตียงของเด็ก2คนแล้วและเตียงของเด็ก2คนนั้นนะครับผมก็รู้กันอยู่ว่ามันคือเตียงของใครครับลูกของวานด้านั่นเองครับผมและ2คนนั้นคือใครกันมันคือวิแคนกับสปีดนั่นเอง2คนนี้เป็นมิวแทนทั้งคู่ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมในแบ็คแพนเทอร์เนี่ยมีการเกิดมาตั้งนานแล้วว่าศัตรูในแบ็คแพนเทอร์2น่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะเนมอร์นั่นเองครับเจ้าสมุทรแห่งมาเวลและเจ้าสมุทรแห่งมาเวลเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแค่เจ้าสมุทรเหมือนแบบอควาแมนนะตัวของคนนี้นะครับผมเป็นมิวแทนด้วยนั่นเองก็เท่ากับว่าถ้าเนมอร์มาเนี่ยก็จะเป็นการรวมมิวแทนอีกคนเข้ามาในจักรวาล MCU นะครับผมและคนที่น่าจะมาได้ในตัวของแบ็คแพนเทอร์อีกนะครับก็คงจะเป็นสตอร์มนะครับผมก็เรียกได้ว่ามากันเยอะแล้วเนาะในจุดนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะมาได้ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็ในด็อกเตอร์สเตรนจ์2เนี่ยถ้าเอาลุ้นๆหน่อยนะอาจจะมีชาวเซเวียอะไรโผล่มาได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันไปแต่ผมคิดว่าในตอนนี้น่าจะมากันประมาณนี้นะครับผมตัวอื่นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะมีโอกาสเยอะมากแต่แค่นี้ก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆแล้วถูกไหมก็เป็นการเกินจักรวาลมาจนเราน่าจะมีภาพจำมีอะไรกันแล้วแหละแล้วพอในเฟส5เนี่ยนะครับผมซัดหนังมาเวลมาที่เป็นแบบหนังมิวแทนจ๋าๆเลยของค่ายมาเวลเองเนี่ยก็คงจะแบบทุกคนว้าวว้าวว้าวเรียกเสียงเฮได้เป็นจำนวนมากแล้วน่าจะทำยอดได้แบบว่าถล่มทลายเลยนะครับมันต้องเกินมาก่อนจะมาตูมเดียวเลยไม่ได้นะครับผมอันนี้เหมือนต้องแบบกลุยทางมาก่อนอะให้แบบรถถังได้เดินรถถังให้เดินไปในป่าเนี่ยนะครับผมติดต้นไม้อันนี้ต้องเคลียร์ต้นไม้ก่อนเรียกได้ว่าให้พี่เดินสะดวกเถอะน้องนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมนะครับผมทั้ง Marvel เนี่ยนะครับยังไม่ได้ประกาศหนังที่เป็นหนังเดียวๆของมิวแทนมาเลยในเฟส4มันต้องใช้เวลาเตรียมการนั่นเองท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแต่เราขอย้ำนะครับผมว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับผมไม่ได้ยืนยันเลยนะว่ามันจะเป็นจริงมันเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นนะครับเป็นแค่บทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับผมก็ลอง
ฟังดูนะครับถ้าชอบก็เชื่อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้หรือดีที่สุดก็คือฟังหูไว้หูนะครับไม่ต้องเชื่อทั้งหมดไว้รอดูกันจริงๆก็ได้ฟังเอาไว้แค่แบบว่าเป็นความบันเทิงเป็นความสนุกเฉยๆยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ